ครับวันนี้วันศุกร์นะฮะเบรกที่2ครับรายการมั่งมีสีศุกร์นะฮะอยู่กับอาจารย์ดารินดลกุลนะครับมาคุยกันต่อเรื่องราวของผลการสอบการเรียนต่างๆโดยเฉพาะน้องๆที่จะไปเอนทานผมว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ดูหรอกแต่พ่อแม่ดูอยู่ฮะเพราะว่าลูกนี่คือปัจจัยสำคัญและเป็นห่วงมากเรามาดูอีก6ลัคนาราศีครับว่าจะเป็นอย่างไรเชิญอาจารย์ครับค่ะต่อไปนะคะเป็นลัคนาราศีตุลนะคะตุลจริงๆตุลเนี่ยโดยภาพรวมชีวิตก็ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในช่วงถ้าหากว่ามีการสอบช่วงนี้ยังโอเคมากนะคะยังโอเคมากๆเลยแต่ถ้าเป็นการประกาศผลสอบที่อยู่ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะคะช่วงปลายเดือนมีนากลางเดือนมีนาถึงปลายเดือนมีนาคมช่วงนั้นเนี่ยต้องหมั่นฝึกฝนคือจริงๆดังนั้นช่วงนี้ต้องเริ่มละหมั่นฝึกฝนนะคะเจอโจทย์ให้เยอะเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในห้องสอบให้มากนะคะเพราะมีนัยยะว่าในวันสอบจะต้องแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามมีดาวที่ช่วยก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะท่านจะช่วยได้นั่นหมายความว่านั่นก็คือการอ่านหนังสือปรึกษาครูบาอาจารย์นั่นเองจะมีทางที่ตรงกับข้อสอบได้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนก็จะมีนะช่วงนี้จะให้รุ่นพี่อ่ะมาติวให้นะจะเป็นโรงเรียนนะลองฟังดูผมว่าคนที่สอบมาก่อนจะเห็นเนี่ยตุลจะเข้าข่ายนี้เลยค่ะถ้าไปฟังถ้าเข้าร่วมโครงการพวกอะไรอย่างนี้นะคะจะมีโอกาสที่รุ่นพี่หรือว่าอาจารย์เนี่ยเก่งข้อสอบถูกช่วยในการแก้ปัญหาผมว่าข้อสอบมันก็อยู่ที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นแหละเพราะไม่คงไม่มีใครที่เก่งจะคิดอะไรมากกว่านั้นแล้วหรอกผมว่าณวันนี้นะการศึกษาไทยนะโอ้ขอประทานโทษนะครับผมแต่จะอ่านไม่อ่านที่จะไปสอบไม่อ่านไม่อ่านอีกเรื่องนึงครับผมนะผมว่ามันอยู่ในนั้นอยู่ในสมุดติวเตอร์นี่แหละผมว่าใช่ต้องติวคงไม่หนีคงไม่หนีจริงๆฮะแต่กลายเป็นต้องติวเนาะก็เขาคงทำให้ติวไงรายได้จากการติวก็เยอะไงโรงเรียนถึงเกิดขึ้นเยอะโรงเรียนติวเตอร์เกิดขึ้นเยอะไงมันเป็นรายได้เป็นรายได้เพราะว่าข้าราชการเงินเดือนน้อยติวตั้งแต่อนุบาลโอ้โหเหรออาจารย์เหรอฮะโอ้ตายแล้วผมไม่เคยติวที่ไหนฮะผมรอบเพื่อนตั้งแต่ได้6เดือนนั่งได้เนี่ยเขาก็เปิดกันในห้างแล้วนะคะพิเศษชาติเดี๋ยวนี้ไปเรียนนั่งเล่นของเล่นแล้วค่ะอ๋อใช่ใช่เนาะถ้ามองจริงเนี่ยนะให้เด็กแบบฉลาดเร็วเนาะอาจารย์โดนไปเยอะไหมฮะจะเหลือไหมคะนะครับอ่ะห่วงอะไรยังไงเสริมยังไงราศีนี้ไปซะนอกเรื่องเลยต้องไหวอีกแล้วค่ะไหวใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวจุดตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องแก้ปัญหาดังนั้นถ้าไหวเนี่ยคืออาจารย์มองอย่างนี้ว่าทำไมมันยังไม่ถึงใกล้สอบมากแล้วเรามาพูดเพราะถ้าเราทำบุญก่อนเนี่ยทั้งเทวดาของเราเทวดาที่เราจะไปสอบนะคะเขาจะจัดสรรให้เจอวิธีแก้ปัญหาให้ได้ถ้าเราไปไหว้วันที่จะก่อนสอบวันเดียวอย่างเงี้ยแล้วท่านจะมาท่านจะองลงให้เราแบบว่าเป็นนักการองไม่ทันเตรียมไม่ทันผมว่าเตรียมตัวก่อนนี่ท่านอาจจะจัดสรรคนนั้นดึงมาชีตแผ่นนั้นนะที่นั่งตรงนี้นะคะก็ทำบุญค่ะของที่ลัคนาราศีตุลจะทำเนี่ยอะไรก็ได้ขอสวยขอให้สวยนะคะแล้วก็หอมหวานนะคะดาวของความสำเร็จของเขาเนี่ยคือดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูดังนั้นตอนนี้พระราหูเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่เสียหายของเขาเพียงแต่ว่าถ้าเขาอาจจะเพลิดเพลินหลงไหลไปกับการดูทีวีการเล่นได้มากในช่วงนี้เพราะอยู่ในเรือนจันทร์ดังนั้นถ้าหากว่ากลับมาวันสอบตัวเองก็อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยจะดีละขยันขันแข็งหน่อยทำบุญที่อาจารย์บอกแล้วเดี๋ยวพระราหูเองเนี่ยท่านจะได้จัดสรรให้เจอชีตอะไรที่ถูกต้องเจอติวเตอร์ที่ถูกทางแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาวันสอบได้ดีนะคะพี่มอสจะมาช่วยฮะปฏิภาณปฏิภาณจะมาช่วยค่ะมาช่วยทันทีแล้วก็ให้ไหวพระพฤหัสเทวาสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้พฤหัสเทวาหรือไหว้พระพิฆเนศนะคะตรงนี้แหละที่ท่านจะช่วยนำทางให้เจอครูบาอาจารย์ดีช่วยในการแก้ปัญหาด้วยในวันสอบนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าวันนี้เราทำบุญก่อนเสริมก่อนนะทิศทางมันจะไปช่วยเพราะว่าถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะ เดี๋ยวไหว้หน่อยก่อนสอบเอาไหว้พระพรหมตรงหน้ามันไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ทันเพราะทุกคนก็คิดอย่างนี้เนาะก็ทุกคนไปไหว้แล้วพันกว่าคนแล้วท่านจะให้ใครท่านก็ต้องให้คนที่ให้ท่านบ่อยๆก่อนชัดเจนต่อไปครับลัคนาราศีต่อไปครับพิจิกนะคะพิจิกติดล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงฮะติดเหรอสอบติดล้านเปอร์เซ็นต์จริงฮะอาจารย์ละฮะอาจารย์บอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะใครมีลูกหลานนะในลัคนาราศีพิจิกค่ะจะบอกว่าติด 100% เลยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะอะไรอุ้ยล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอต้องเป็นล้านเปอร์เซ็นต์แหละเพราะว่าเหลือดูว่าพฤหัสกาลีหรือเปล่าแล้วกันคือเพราะว่าถ้าดูแค่ในดวงตรงเนี้ยณตอนเนี้ยบุตตะก็คือความสําเร็จพิจิกเนี่ยทับลักอยู่ในช่วงที่เด็กเขาสอบมีนาเนี่ยค่ะช่วงมีนาถึงก่อนสงกรานต์เนี่ยทับลักขณะพิจิกอยู่ได้ความสําเร็จทับลักเขาแล้วจะไปไหนล่ะ
สำเร็จแน่นอนนะพระนาทับลักษ์นะคะแล้วตัวเองนะคะตัวเองเนี่ยเดินหน้าก็ไม่เสียหายเพียงแต่ตัวเองอาจจะไม่ค่อยมั่นใจหวัดเสียวเล็กน้อยนะคะก็ทำสองอย่างนะคะทำบุญให้กับเทวดารักษาตัวเองก็คืออาจจะไปไหว้ถ้าเป็นไปได้ไปไหว้ช้างสามเศียรนะคะพิจิกหรือพระเจ้าตากสินองค์นั่งนะคะแล้วก็ถ้าดาวพฤหัสเนี่ยก็ให้ไปไหว้ท่านพระพิฆเนศที่เป็นองค์สีชมพูนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ไหว้พระเสานิดหน่อยจะได้ไม่หวัดเสียวมากนะคะเสริมค่ะเสริมเลยแต่ว่าดีอยู่แล้วแต่ไงก็ต้องอย่าประมาทเนาะอย่าประมาทค่ะความสำเร็จเข้ามาที่ตัวนะคะค่ะนะครับพิจิกโอเคนะครับต่อไปครับค่ะต่อไปนะคะเป็นลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับธนูเนี่ยตัวของเขาคือดาวพฤหัสก่อนหน้านี้เด็กลัคนาราศีธนูเนี่ยผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าหัวดีหัวไวทุกอย่างแบบไปเทสพรีเทสที่ไหนเนี่ยโอเคมากหรือว่าสอบเก็บคะแนนมาก็ดีมากแต่ช่วงนี้ต้องระวังแต่เข้าสู่จุดที่หลบซ่อนนะคะตัวเองเข้าไปเบื่อเบื่อจะเหมือนมาปกติคอนสอบมันก็จะมีพรีเทสเนาะใช่มันก็จะมีที่พอไปทำให้ทำได้อาจจะมั่นใจเกินไปมั่นใจเกินไปหรือไม่ก็ล้าเกินละแบบพุ่งมามากแล้วแบบว่าไม่ไหวละถึงเวลาจริงๆก็หมดแรงก่อนเหรอเบื่อแล้วหมดแรงแล้วต้องระวังนะป่วยก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นยังไงก็ตามผู้ปกครองต้องดูแลใกล้ชิดเปลี่ยนคำว่าป่วยหมดแรงเป็นให้กำลังใจผู้ใหญ่ให้กำลังใจกับธนูนะคะให้มากบางทีเนี่ยคนที่เก่งมากๆก็ไม่มีใครชมค่ะไม่ค่อยเก่งแล้วเก่งแล้วโอเคก็เลยปล่อยไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะมีได้อาการหมดแรงก็ให้กำลังใจแล้วก็เสริมพลังนะคะก็คือทำบุญให้พระฤหัสเทวาสวดมนต์ไหว้พระนะคะไหว้พระพิฆเนศให้ตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะมีกำลังใจค่ะส่วนในเรื่องของความสำเร็จนะคะพระอังคารดูแลอยู่นะคะซึ่งทับรักอีกแล้วโอ้อังคารทับรักแต่ว่าไปเจอพระเสาก็จะมีความหวาดเสียวความเครียดความกังวลได้นะคะดังนั้นในความสำเร็จเนี่ยในการสอบเข้าเนี่ยหรือว่าสอบเรียนต่อหรือว่าสอบเก็บคะแนนก็ตามให้ไปไหว้ท่านช้างสามเศียรหรือไม่ก็พระเจ้าตากสินนะคะไหว้พระนาคโปรดพระเสาหรือพญานาคก็ได้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้พระอังคารเทวาพระเสาเทวานะคะพระพิฆเนศชัดเจนนะครับใครที่สนใจฮะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะฮะอยากจะปรึกษาอาจารย์ส่วนตัวนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์มือถือหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้นะครับลองปรึกษาดูที่เบอร์0636294645นะครับเผื่อว่าช่วงนี้จะสอบและบางทีอยากจะปรึกษาเนาะว่าไอ้ลูกไปทางนี้ดีไหมถ้าไม่ดีหรือมันไม่ถูกโฉลกอาจจะลองคุยกับเขาดูเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ที่พึ่งคุณผู้ชมเนาะเฮงอย่างเดียวไม่พอฮะบุญก็สำคัญที่สุดเหมือนกันอ่ะต่อไปฮะลัคนาราศีต่อไปนะคะลัคนาราศีมังกรเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้เลย oh. มังกรเนี่ยเจอยาวนิดนึงก็คือตัวเขาเนี่ยพระเสาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เป็นวินาศลักษณ์ก็คือค่อนข้างเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยหรือคือถ้าเป็นเด็กนะคะเพราะเด็กเขาคงไม่ได้เดินทางต่างประเทศบ่อยก็จะเหนื่อยเหนื่อยท้อท้อเครียดเก็บกดไม่บอกใครนะคะแล้วดาวความสำเร็จของเขาเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยจริงๆช่วงสอบเนี่ยถ้าสังคมรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะพ่อแม่ให้กำลังใจจะรอดจะรอดเพราะตัวเขาเครียดแล้วเขาไม่พูดสังเกตเขาดีๆนะคะเด็กมังกรเนี่ยช่วงนี้น่าเป็นห่วง2ปีนี้นะคะเครียดแล้วเก็บตัวอย่างนี้ไหมเครียดแล้วเก็บตัวแทบไม่คุยกับใครเลยแต่ว่าช่วงสอบเป็นช่วงที่คือจริงๆช่วงนี้ดาวพระศุกร์ยังดูดีนะคะแต่เดี๋ยวให้ระวังช่วงประมาณพฤษภา มิถุนาช่วงนั้นน่ะพระศุกร์อยู่ในจุดที่เริ่มมีปัญหาเด็กอาจจะเครียดมากๆเลยนะคะดังนั้นตอนนี้เตรียมพร้อมให้เขาให้กำลังใจคอยไถ่ถามคอยดูแลเขาหนักนิดเบาหน่อยเขาผิดเขาพลาดเขาทำไม่ได้อย่าไปว่าอย่าไปบีบบังคับนะคะค่ะให้เขาแบบสบายๆนิดนึงรู้ดวงไว้วางแผนนะคะชัดเจนทีนี้ถ้าจะสอบเนี่ยของน้องเนี่ยให้ทำบุญนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ครูบาอาจารย์ช่วยเขาได้ก็ไหว้พระพิฆเนศนะคะทำบุญของส้มสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้พฤหัสเทวาพระศุกร์เทวาพระเสาเทวาส่วนของน้องต้องทำตลอดค่ะช่วงนี้มังกรนะคะต้องเสริมนะคะพระนาคโปรดพญานาคนะคะของขมๆจัดไปให้ตลอดค่ะชัดเจนครับต่อไปครับค่ะต่อไปนะคะกุมค่ะกุมลัคนาราศีกุมนี่อาจารย์ยิ้มเลยนะดีอาจารย์ก็ค่อนข้างโอเคมากๆเดี๋ยวปีหน้าไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ารอปีหน้านะกุมจะได้อะไรชิ้นใหญ่ๆแต่กุมอ่ะได้อะไรช่วงนี้ต้องไม่พูดมาให้เงียบๆหน่อยเพราะว่าลาภผลเนี่ยมันมาในจากจุดที่เรียกว่าไม่เปิดเผยนะคะดังนั้นเก็บเงียบ
กินดะกินคนเดียวเลยคนเดียวไปก่อนซึ่งคุมเนี่ยถ้าในเรื่องของการสอบพระพุทธเนี่ยอยู่น่ารักถือว่าโอเคเลยนะคะในเรือนพฤหัสและพฤหัสไปไหนอีกในเรื่องของการกระทำเด็กๆเนี่ยการงานการกระทำเนี่ยพฤหัสดูแลอยู่ครูบาอาจารย์ดูแลอยู่ก็มีโอกาสสอบติดมากเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเองน่ะอยู่ในจุดที่ขี้เกียจเองหรือเปล่านะคะอยู่ในจุดอริตอนนี้ราหูอยู่เรือนกรกฎดังนั้นกลุ่มเนี่ยมัวแต่ดูทีวีอย่ามัวแต่เล่นพวกเขาต้องดูแลให้น้องอ่ะมันฝึกฝนไปติวได้ก็ไปเพราะว่าอาจารย์ที่จะไปติวอยู่ตอนเนี้ยเขาจะเก่งข้อสอบได้ถูกให้น้องด้วยโอเคโอเคในดวงนะคะก็ไปติวค่ะแล้วก็ทำบุญถ้าทำบุญก็ของส้มๆนะคะของหมักดองนะคะสวยๆงามๆแผ่เมตตาให้พระสุขเทวาพระราหูเทวาพระฤหัสเทวาพระพิฆเนศนะคะจะได้ช่วยน้องเจนนะครับกลุ่มเนาะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่ก็ตัวเองเนาะขี้เกียจเองขี้เกียจเองกระตุ้นนะฮะอันนี้ต้องใช้คนรอบข้างแล้วกระตุ้นให้กำลังใจคือดาวบอกว่าใช่ถ้าได้ติวครูคนนั้นอ่ะพารอดอาจจะบอกเอ้ยถ้าได้นะไปติวหน่อยเดี๋ยวจะให้เงินเสริมค่าขนมอะไรหลอกล่อเด็กนี่ก็ทำเหมือนกันนะมันต้องใช้อย่างนี้ฮะเรื่องอย่างนี้เราคุยเข้าใจกันง่ายคุณผู้ชมนะลองดูผู้ชมนะลองดูกระตุ้นนะบางทีเด็กบางทีบอกไม่มีแรงกำลังใจเนาะเดี๋ยวไปให้ค่าขนมเพิ่มสัก 2,000 อะไรเงี้ยอาจารย์ให้บ่อยเรียนเสร็จแล้วซื้อขนมให้กินพาไปทานอาหารบ่อยๆอะไรเงี้ยเด็กก็จะชอบนะอีกหนึ่งลัคนาราศีครับมีนค่ะมีนก็ต้องติดโอ้มีนดีด้วยอ่ะมีนดีค่ะแต่ว่าดีในช่วงสั้นๆแล้วช่วงสั้นๆนี่กลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เขาสอบด้วยนะคะก็คือดาวพฤหัสช่วงนี้คือของมีนเนี่ยดาวแห่งความสำเร็จคือดาวจันทร์เดินไวเกินไปค่ะเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งเกินไปแต่ว่าดาวพระเราก็ดูดาวพระเกศแทนเนี่ยก็อยู่ในจุดพันธุครอบครัวก็ครอบครัวพาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะดีส่วนตัวเองอ่ะอยู่ในจุดที่ความสุขความเจริญเลยดังนั้นมันก็หนุนกันว่ามีนก็น่าจะสอบติดแน่นอนถ้าไม่ขี้เกียจแต่ดูแล้วดวงก็จะไม่ขี้เกียจด้วยจะขยันด้วยมีนขยันกับกลุ่มอ่ะช่วงนี้นะช่วงนี้ใช่ค่ะกลุ่มนี้ขี้เกียจถึงสิ้นปีเลยนะคะพี่สุชาติโอ้ยไม่น่านอนเรื่อยเลยพี่สุชาติกลุ่มไม่ใช่ผมลูกผมมันเลยเอื่อยอยู่ท่าน้ำพี่สุชาติเย็นสบายแล้วฝนตกด้วยกว่าจะขยับตัวคุณผู้ชมเอ้ยฮะตื่นตีห้าฮะทอดไข่เจียวฮะแต่เด็กกับไส้กรอกให้ก่อนจะไปโรงเรียนได้8โมงจะบ้าตายครับผมแต่เด็กกลุ่มนี้ไปรอดนะคะอ๋อเหรอฮะไปรอดมากหัวนี่แบบปิ๊งเอาแบบเรียกว่าเอาทุกปัญหาอยู่เวลาโตขึ้นพวกนี้หัวไวฮะเสริมอะไรครับเสริมนะคะของมีนะคะก็ไหว้พระจันทร์ด้วยเวลาตักบาตรมีนมสดนะคะของเส้นๆของพระเกศไหว้หลวงปู่ทวดได้จะดีมากนะคะความสำเร็จหลวงปู่ทวดช่วยเหลือหลวงพ่อโสธรก็ได้ขอ2องค์นี้นะคะแล้วก็พฤหัสเทวาพระพิฆเนศหาจัดไปนะครับก็ลองดูเนาะวันนี้เราคุยประเด็นเรื่องราวของผลการสอบการเรียนนะเพราะว่าพ่อแม่นี่ 100% แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกนั่นแหละใช่ค่ะนะครับลองดูแล้วก็ลองดูว่าช่วงเดือนนี้จะสอบแล้วล่ะอาทิตย์หน้าเริ่มแล้วสอบปิดภาคเรียนนะครับรวมถึงสอบที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนต่างๆรวมถึงปริญญาตรีด้วยช่วงนี้นะอาจารย์เนาะใช่ค่ะนะครับเอ็นทานต่างๆลองดูนะเพราะว่าบางอย่างอย่างที่อาจารย์บอกคือไปทำหรือไปขอไปไหว้ข้างหน้าโอเคเข้าใจว่าคนไปสอบเป็นแสนนะใช่บางทีก็ไหว้องค์เดียวก็มึนตึ๊บนะแต่เราทำเติมบุญก่อนใช่ไหมใช่ค่ะนะครับผมชัดเจนจริงๆมีเทคนิคนะคะพี่สุชาติยังไงครับอาจารย์คือใครอยากไปที่ไหนเนี่ยจริงๆเขาทำบุญกับเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นกันมาก่อนวันนั้นเหรอวันนั้นเหรอคือเหมือนเรามีสายสัมพันธ์กันมาเราถึงได้ไปอยู่ที่นั่นอันนี้เป็นความเชื่อหนึ่งยังไงอาจารย์ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากมากที่นั่นแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเคยทำบุญร่วมกันไหมเหมือนเราสถานที่ที่ลูกเราจะไปสอบอยากไปจุฬาอย่างเงี้ยอย่างลูกเราอยากแม่หนูอยากสอบจุฬาจังเลยใช่อันดับหนึ่งจุฬายังไงต่ออาจารย์แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าที่จุฬาเนี่ยเราเคยทำบุญที่นั่นหรือเปล่าเราเคยมีบุญสัมพันธ์กันไหมชาติพบก่อนเราเป็นอาจารย์ทำบุญให้ที่ที่นั่นไหมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปแต่ละสถานที่มันต้องมีความเชื่อมโยงก็ถ้าเราเชื่อเรื่องดวงมันคืออย่างนั้นมันมีการเชื่อมโยงหมดเลยพี่สุชาติหนูมานั่งข้างพี่ได้วันเนี้ยมันต้องมีบุญสัมพันธ์กันใช่เนาะค่ะเดี๋ยวเทคนิคได้ไหมได้อาจารย์เทคนิคก็คือสั้นๆฮะอย่าไปให้เยอะถ้าอยากได้เยอะๆต้องโทรไปเบอร์มือถืออาจารย์เราก็ต้องแผ่เมตตาถึงสถานที่นั้นเหรอหรือต้องไปในสถานที่นั้นทำบุญสักครั้งหนึ่งด้วยก่อนสอบก่อนลูกจะสอบใช่ไหมใช่ค่ะสักครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราแผ่เมตตาได้ยาวๆอยู่ที่ไหนก็ได้เราแผ่ไปที่นั่นนึกถึงใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าภูมิเจ้าที่ที่จุฬาเนาะวันนี้ทำบุญนะลูกทำบุญก็เนาะอะไรนึกถึงประมาณนั้นใช่ไหมใช่และจะมีลึกได้กว่านี้อีกให้รู้จักกัน
ชัดเจนคุณผู้ชมนะอ่ะลองทำดูนะครับหรือว่าใครที่อยากปรึกษานะครับก็โทรมาที่เบอร์มือถือแต่ว่าเบรกหน้าฮะ02-1026-116ฮะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์รวมถึงคำถามที่ Facebook เดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ